ไปกันที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศึกไทยลีก2เกมที่15พยัคฆ์ระนาดเจอของแข็งครับบุกมาเยือนทางด้านของนักรบอยุธยาอยุธยายูไนเต็ดเจ้าถิ่นนั้นผลงานดีนะครับไม่แพ้ในลีกมา10นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วแล้วก็เชียงใหม่ FC นั้นมาเยือนที่สนามแห่งนี้3ปีหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยแล้วครับวันนี้ก็ต้องการปลดล็อกให้ได้จักรพันธ์พรสายครับแล้วก็เสกสิทธิ์ศรีสายรวมถึงยูบยองซูได้ลงเจอทีมเก่านะครับวันนี้พี่บอลแล้วก็เจ้าฮาร์ปเนี่ยออกสตาร์ท11คนแรกเป็นครั้งแรกในเกมลีกด้วยเอาละครับโอกาสของเจ้าถิ่นนะครับได้ลุยขึ้นมานะครับโดยทางด้านของกันตพลนะครับกันตพลยิงลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูหยิบหน้าหวัดเสียวเลยเลยครับเจ้าถิ่นทักทายก่อนว้าได้บุกต่อเนื่องครับอยุธยาเปิดลูกนี้พลิกเรายังขวางไว้ได้แล้วครับโอ้โหสราวุธเกิดสีเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวามุซาซาโนสโนยิงลูกนี้จนขาแล้วโอ้โหเชียงใหม่ยังมีดวงอยู่ว้ารัดเข้าก็สวยเลยครับกดเต็มข้อมูซาซาโนนะครับจังหวะนี้เราเสียบอลตรงกลางสนามนะครับโอกาสของอยุธยาครับลากขึ้นมาแล้วเลือกมาที่กันตพลกันตพลคีรีแรงแล้วครับจ่ายกลับมาแล้วโอ้โหเรายังช่วยกันไว้ได้เลยครับปิยชนกเตะทิ้งว้าและในจังหวะนี้ครับเชียงใหม่ FC เปลี่ยนตัวกระทันหันเลยนะครับเสกสิทธิ์ศรีสายโชคร้ายครับเจ็บต้องออกไปแล้วเป็นเดบิดกุยบาลงมาเล่นแทนลูกนี้เรายิงเข้าแต่ล้ำหน้านะครับยูบยองซูโอ้เสียดายนะครับเกือบยิงทีมเก่าได้แล้วกับจังหวะนี้อิมชังอายุมาโดนแย่ออกหลังไปโอ้จังหวะนี้อยุธยายูไนเต็ดมาเหลือ10คนนะครับก็เป็นทางด้านของนัชชาพรมสมบูรณ์นะครับไปโดนเหลืองที่2นะครับไปย่ำใส่ปิยชนกนะครับเจ้าถิ่นเหลือ10คนครับแต่หลังจากนั้นเชียงใหม่พอตัวได้เปรียบกว่าเนี่ยก็มีโอกาสบุกขึ้นมาเป็นระยะเลยครับเกือบจะได้ลูกนี้แต่หมาอยู่ไปยองสู่ครับถูกจับฟาวซะก่อนแล้วครับเตเนโยจ่ายมาอิมชายุนสอดมาแล้วซัดนี้เรียบร้อยเลยแหละครับ1ประตูต่อ0ครับเอาจนได้เชียงใหม่นะครับช่วงท้ายครึ่งแรกพอตัวมากกว่าเราก็ดูจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยครับเนี่ยครับสอดขึ้นมาพอดีเลยครับอิมชากยุนปีที่แล้วอิมชากยุนก็บุกมายิงอยุธยาได้ที่สนามแห่งนี้นะครับโอ้แฟนพยัคฆ์ระนาดวันนี้ตามมาเชียร์หนาตาพอสมควรโอกาสของเจ้าถิ่นก็ปั่นลูกนี้ไม่ได้เลยครับณัฐวุฒิสุขสุ่มจบครึ่งแรกครับเชียงใหม่ FC บุกมานำอยุธยายูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับแต่ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าเจ้าถิ่นนั้นก็เล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับอิมชากยุนไหลมาสเตเนโอเปิดตรงนี้อู้ผ่านหน้าประตูไปแล้วแม่ตามไม่ทันครับอยู่ไปยังสู่ได้เปิดแล้วครับลูกนี้ยิงแต่โดนไม่เต็มเท้าแล้วครับโอกาสเป็นทางด้านของกันตพลแล้วโยนยาวมาลูกนี้อู้จับยาวไปแล้วครับว่าอังเดรลุยส์นะครับโอ้โหได้เปิดมาแล้วครับตรงนี้ตวัดยิงชนขานะโอ้โหอยู่ไปยังสู่นี่เกือบยิงทีมเก่าอีกลูกนึงน่าเสียดายครับเดี๋ยวจังหวะนี้ครับยูเบงซูหลุดขึ้นมาครับแล้วถวายพานให้เพื่อนร่วมชาตินะครับอิมชากยุนซัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ลูกนี้สำคัญนะครับทำให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมแล้วเป็นอิมชากยุนเจ้าเก่าด้วยวันนี้เบิ้ล2เลยเนี่ยครับโล่งๆเลยครับไม่มีใครตามจับแล้วกดเต็มข้อเลยเรียกว่าเลือดเย็นมากครับโอ้โหถูกโฉลกกับสนามแห่งนี้ซะแล้วครับพี่อิมของเรา2ปีซัดไป3ลูกนะครับอิมชากยุนเจ้าถิ่นยังไม่ย่อท้อครับพยายามจะหาโอกาสตีไข่แตกให้ได้เปิดเข้ามาได้มงลูกนี้ก็เบาเกินไปแล้วครับเข้ามือฟาฮัดบิลังโหลดโอกาสก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเจ้าถิ่นใหม่ครั้งนึงครับหาช่องอยู่ยังไม่ได้ครับคือมาซัดไกลลูกนี้จะยิงก็โอ้หลุดกรอบออกหลังไปอีกโอ้โหจังหวะนี้ได้ซัดแต่ยังติดบล็อกแล้วครับโอ้โหนกุลกิจคุณใหญ่กับปิยชนกนะครับช่วยกันเขาก็ทยอยเปลี่ยนกองหน้าลงมานะครับตอนนี้เอาคาร์ลลิสลงมาแล้วด้วยแล้วฟรีคิกนี่อู้ปัดมาได้โคนเสาเลยครับฟาฮัดบิลังโหลดมูซาซาโนนะครับมูซาซาโนเปิดตรงนี้ได้มงหลังไปชนคานชนอู้ตรงนี้เราถือว่าโชคดีเลยครับชนทั้งเสาทั้งคานก็ได้มาเข้ามือฟาฮัดอย่างเหลือเชื่อคาร์ลลิสนะครับได้มง
จังหวะนี้มูซาซาโนมูซาซาโนแล้วโดนขวางไว้ครับยืนกันเต็มไปหมดจะแหวกนี่ไม่ได้โอ้โหต้องเตะทิ้งครับตะวันโกซูโมกำแพงสีขาวครับเชียงใหม่เต็มไปหมดอ้าวแล้วครับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์นันทวิเชียรฤทธิ์เกียรติศักดิ์ไหลให้ตะวันโกซูโมตะวันยิงลูกนี้ปัดออกมาได้แล้วครับภูวดลเตะทิ้งออกไปก่อนเวลาเหลือไม่มากแล้วครับตอนนี้แล้วจังหวะนี้เราคืนหลังไม่ดีครับอู้แล้วฟาดปัดไว้ได้กลายเป็นปิยะชนกมาเสียฟาวลูกนี้ครับโอ้เราเป็นเหลืองที่2ครับเจ้าปอยต้องออกจากสนามเลยครับเชียงใหม่เหลือ10คนเท่ากับเจ้าถิ่นทันทีเลยครับในช่วงทดเจ็บปิยะชนกก็มาไม่รู้จะทำไงแล้วครับจังหวะนี้ต้องเซฟทีมไว้ก่อนแหละครับแล้วจังหวะนี้ตะวันครับโดนทำลายจังหวะในช่วงที่กำลังจะยิงหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC วันนี้หืดขึ้นคอเลยครับโอ้โหมาเหลือ10คนเท่าเจ้าถิ่นในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็ยังบุกมาเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดได้ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ0นะครับจากการเหมาของอิมชางกยุนนะครับโอ้เรียกได้ว่าปลดล็อกที่นี่ได้สำเร็จนะครับหลังจากแพ้ที่นี่มา3ปีติดสำหรับนัดต่อไปนะครับเชียงใหม่ FC จะกลับไปเปิดบ้านสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้รับการมาเยือนของจันทบุรี FC เวลา 18:30 ครับ